ากจะย้อนไปในยุคหนึ่งยุคที่เรียกว่านักเลงดังอันธพาลคลองเมืองก็คงจะหนีไม่พ้นช่วงยุคประมาณปี2500เนื่องจากว่ายุคนั้นถูกพูดถึงเล่าขานกันมาอย่างยาวนานจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีการพูดถึงไม่รู้ลืมและคำว่าอันธพาลคลองเมืองคำสั้นๆคำนี้ถึงท่านนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และออกฉายเอาใจวัยรุ่นมาแล้วหลายเรื่องแต่ที่โดดเด่นและแจ้งเกิดดาราไทยหลายคนรวมไปถึงทำให้หลายคนรู้จักชื่อนักเลงดังในยุคนั้นนั่นก็คือเรื่อง2499อันธพาลคลองเมืองที่ออกฉายในปี2540และหนังเรื่องนี้เองแม้ว่าการโปรโมทการโฆษณาจะไม่สามารถกระจายทั่วถึงรวดเร็วเหมือนกับทุกวันนี้ก็ตามแต่หนังเรื่องนี้ก็ได้รับความชื่นชมและโด่งดังมากจนหลายๆคนที่ได้ดูก็ต้องเพ้อฝันกันตามว่าเป็นคนนั้นคนนี้ในตัวละครของเรื่องกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีปัญหาคราวหลังว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นสร้างมาเกินจริงแต่อย่างไรก็ตามแต่สำหรับหนังเรื่อง2499อันธพาลคลองเมืองก็ครองความยิ่งใหญ่อยู่นานสองนานเรียกได้ว่าได้ใจวัยรุ่นไทยไปเต็มๆและอีกเรื่องที่สร้างตามมาและออกฉายเมื่อปี2555นั่นก็คือเรื่องอันธพาลแล้วเรื่องนี้เองที่คนที่อยู่ในยุคนั้นหลายๆคนออกมาพูดว่านี่คือเรื่องราวที่คล้ายคลึงความจริงที่เกิดขึ้นที่สุดแต่อย่างไรก็ตามแต่ภาพยนตร์ที่ออกฉายก็มีการแต่งเติมเสริมแต่งเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเพิ่มเติมเข้าไปด้วยพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไม่ได้นั่นคือตัวละครในเรื่องที่ทำให้เรารู้จักพวกเขาเหล่านั้นมากขึ้นวันนี้ทางทีมงานปูระเบิดขวดขอพาเพื่อนๆมารู้จักกับเราอันธพาลคลองเมืองในยุคนั้นกันครับว่าใครโดดเด่นกว่าใครกันแน่เขาคนนั้นเป็นใครและใครที่ผู้คนสนใจเรื่องราวของเขามากที่สุดซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ได้มีการอ้างอิงอย่างเป็นทางการแต่ทางเราได้รวบรวมข้อมูลทั้งจากคลิปที่เราเคยลงเผยแพร่ออกไปและจากที่เพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นใครจะเป็นบุคคลที่เพื่อนๆคิดว่าเขาคนนั้นเหมาะสมไหมเรามาลุ้นกันครับเริ่มจากอันดับที่10พลตรอกถวายชื่อนี้หลายคนคงรู้จักกันอยู่แล้วหรือบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนหากเพื่อนๆได้ดูหนังเรื่อง2499อันธพาลคลองเมืองพลตรอกถวายก็จะมีชื่ออยู่ในหนังเรื่องนั้นด้วยแต่เป็นแค่บางฉากบางตอนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วพลตรอกถวายก็คือหนึ่งในนักเลงป่วนเมืองในยุคนั้นเช่นเดียวกันจากการขุดคุ้ยประวัติจะพบว่าพลตรอกถวายนั้นเคยเป็นถึงริ้วล้อผู้ติดตามหมึกตรอกถวายและเหล่าสนมลิเลยทีเดียวอันดับที่9พันหลังบังหรือโต้โผใหญ่คนนี้ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นไม่แพ้ใครคนอื่นใน10อันดับนี้เลยชื่อของพันหลังบังโดดเด่นมากโดยเฉพาะแถวย่านหลังวังและเป็นนักเลงสร้างชื่ออยู่ในย่านนั้นเป็นคนกว้างขวางคนหนึ่งแต่พันหลังวังที่เข้าป้ายมาอยู่ในอันดับนี้ก็เพราะว่าชื่อของเขาถูกนักเลงรุ่นน้องหางแถวอย่างเล็กตวนดับชีวิตลงอย่างน่าอาณาจอันดับที่8แหลมสิงสำหรับแหลมสิงนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นนักเลงอันธพาลซะเลยทีเดียวแต่สำหรับชื่อนี้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายเหตุการณ์รวมไปถึงจุดจบของแหลมสิงที่ถูกดำและปุ๊บบุกไปล้างแค้นเอาคืนถึงร้านเหล้าที่จังหวัดนครปฐมแหลมสิงก็ไม่น้อยหน้าใครคนอื่นที่วัยรุ่นยุคใหม่ก็ชื่นชอบไม่น้อยเช่นเดียวกันอันดับที่7แอสเสือเพ่นสำหรับชื่อของแอสเสือเพ่นคงไม่มีอะไรอธิบายอีกแล้วแต่ในภาพจำของคนส่วนใหญ่จะจดจำเฉพาะในหนังเท่านั้นผู้คนจึงไม่ค่อยรู้จักเขามากนักแต่ชื่อเสียงเรียงนามของแอสเสือเพ่นผู้นี้ไม่มีอะไรต้องบรรยายในยุคนั้นเรื่องความใจถึงการต่อสู้ตัวต่อตัวไม่ว่าจะเป็นมือเปล่าหรือมีดเขาคนนี้ก็เป็นรองแค่โอตีแซ่คูนักเลงดังรุ่นใหญ่ผู้เดียวเท่านั้นถึงขั้นที่ถูกได้ขานกันอีกชื่อหนึ่งว่าแอดมิสซันและหลายอย่างก็พิสูจน์ได้ว่าแอดเสือเพ่นของจริงไม่หลอกลวงเพราะในหนังสือหลายเล่มไม่ว่าจะบรรยายเรื่องราวของใครก็ตามแต่มักจะมีชื่อของแอดเสือเพ่นผ่านนามประกาศผู้เขียนเสมออันดับที่6ดัมเอสโซชื่อนี้ก็เป็นอีกนามหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เขาเป็นคู่บุญของเพื่อนซีอย่างปู้ระเบิดขวดเรียกได้ว่าบุกน้ำลุยไฟไปกันทุกทีแต่ถ้าจะถามว่าปู้กับดำใครเก่งกว่ากันนั้นเพื่อนเพื่อนคงทราบกันดีอยู่แล้วแต่สำหรับดำเอโซแม้เขาจะเป็นคนหนึ่งที่ได้ใจวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเขาได้นั่นก็คือแล้วแต่ปู้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่การตัดสินใจของปู้อย่างเดียวหลายคนก็เลยมองดำแค่ว่าไม่ต่างไปจากริ้วล้อคนหนึ่งของปู่เท่านั้นแม้สุดท้ายแล้วทั้งสองคนจะมีปัญหากันกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
และก็เป็นดำเองที่เป็นคนฆ่าปุ๊กแต่จุดจบของดำก็ไม่ได้ต่างไปจากเพื่อนของเขาเขาต้องจบชีวิตลงไม่ต่างไปจากเพื่อนรักที่เขาเป็นคนลงมือฆ่าอันดับที่5เอ็ดหลังวังวีรกรรมของเอ็ดหลังวังนั้นหลายๆคนอาจจะพอทราบกันบ้างแล้วแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ทราบประวัติและไม่ได้ติดตามเนื่องจากภาพจำของคนส่วนมากจะนึกถึงแต่ชื่อที่ปรากฏในภาพยนตร์เท่านั้นแต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนยังพอจำกันได้มีฉากหนึ่งในหนังที่กล่าวถึงชื่อของเอ็ดหลังวังไว้ด้วยซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าเอ็ดหลังวังไม่ใช่ปลาซิวปลาสร้อยและชื่อของเขานั้นก็ถูกตีแผ่ผ่านหนังสือมากมายหลายเล่มโดยเฉพาะเรื่องชีวิตส่วนตัวรวมถึงวีรกรรมที่โลดโผนในวัยคนนองของชีวิตถึงขนาดที่เจ้าตัวเคยจมปักเป็นทาสยาเสพติดอดีตของเขาผู้นี้เคยติดตามเจ้าพ่อมาหลายต่อหลายคนอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานทั้งคุมซ่องคุมบ่อนดูแลกิจการเถื่อนต่างๆมากมายเรียกได้ว่าชื่อของเอ็ดหลังวังที่ไม่เป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มวัยรุ่นนักก็เพราะว่าผู้คนจดจำภาพจำแต่เพียงในภาพยนตร์เท่านั้นแต่ถ้าจะวัดกันถึงวีรกรรมต่างๆชื่อของเขาไม่แพ้ใครหน้าไหนทั้งนั้นอันดับที่4หล่อสะพานขาวหรือหล่อบางโตสำหรับหล่อบางโตหรือหล่อสะพานขาวที่ทุกคนรู้จักและทราบกันเป็นอย่างดีหนึ่งคนดังในยุคนั้นที่มีตัวตนอยู่จริงเรื่องราวของหล่อสะพานขาวก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีผู้สนใจอย่างมากถึงความใจถึงกล้าได้กล้าเสียไม่หวาดหวั่นแม้พวกจะน้อยกว่าเรียกได้ว่าความใจกล้าใจในกลิ่นสำหรับหล่อบางโตไม่น้อยหน้าใครทั้งนั้นของจริงหรือของปลอมคงไม่มีใครให้คำตอบได้ดีไปกว่าปุ๊กกรุงเกษมที่เคยเขียนไว้ในหนังสือกับวีรกรรมของหล่อปังโตคนนี้ก่อนที่ปุ๊กระเบิดขวดจะมีนำเอสโซเป็นเพื่อนร่วมลุยหาเรื่องป่วนเมืองไปทั่วก็หล่อปังโตนี่แหละที่เป็นเพื่อนสนิทของปุ๊กอันดับที่3ปุ๊กระเบิดขวดสำหรับปุ๊กระเบิดขวดแล้วหากวัดกันที่วีรกรรมและผ่านการเป็นอันธพาลข้ามขั้นเป็นนักเลงและเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเคียงข้างเจ้าพ่อชื่อของเขาคงจะเข้าป้ายมาที่หนึ่งยังไม่ต้องสงสัยแต่ว่าด้วยความชอบความชื่นชมที่ภาพจำของผู้คนมักจะนึกถึงวีรกรรมร้ายของปุ๊กที่มองกี่ครั้งก็ไม่มีภาพจำเป็นตัวเองจะต้องเป็นตัวร้ายเสมอไปปุ๊กระเบิดขวดชื่อนี้เขาผ่านมาทุกอย่างและโชคชนเจ้าพ่อคนไหนดีคนไหนเด่นเรียกได้ว่าเรียกใช้งานเขาหมดแล้วเฮียเหลามีซิตีคู่กายปุ๊กระเบิดขวดก็เป็นคู่บุญของเต็งโก้เช่นกันชื่อของปู้ระเบิดขวดจะร่วมอยู่ในกลุ่มอันธพาลครองเมืองในคลิปนี้ก็อาจจะดูไม่เหมาะนะเพราะเขาได้ข้ามขั้นมาไกลพอสมควรแต่วีรกรรมช่วงวัยรุ่นของเขานั้นก็ไม่ได้ธรรมดาเช่นเดียวกันอันดับที่2แดงใบเล่และคนที่เข้าป้ายมาเป็นอันดับที่2นี้บอกตามตรงว่าคงแปลกมากเพราะชื่อของแดงใบเล่แล้วแท้ที่จริงก็ไม่ได้มีเรื่องราวสลับซับซ้อนอะไรมากนะเขามีประวัติมีเรื่องเล่าเพียงน้อยนิดแต่บทบาทภาพยนตร์ที่สร้างให้เขาเป็นตัวเอกของทั้งสองเรื่องและแน่นอนว่าชื่อของเขาแดงใบเล่ทั้งสองเวอร์ชันทั้งพี่ติ๊กที่สาวๆต้องกรี๊ดตามทุกครั้งและฉบับพี่เต๋าที่ได้ใจใบรุ่นไปเต็มๆแดงใบเล่หากเทียบกับคนอื่นๆแล้วเขาถือว่ามีเรื่องราวน้อยที่สุดเลยก็ว่าได้หรืออาจจะเป็นเพราะเขาจบชีวิตเร็วกว่าที่คาดคิดแต่ที่แน่ๆสำหรับชื่อนี้แล้วแดงใบเล่ยังคงเป็นขวัญใจของใบรุ่นไทยไปตลอดกาลและมาถึงคนสุดท้ายที่มาแรงที่สุดฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวเขาคนนั้นก็คือจอร์จฮอดี้เหตุผลที่เป็นผู้ชายคนนี้ก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมากนะครับส่วนมากแล้วก็มาจากภาพจำในหนังเรื่องอันธพาลที่พี่น้อยเป็นผู้รับบทได้ใจวัยรุ่นไทยไปเต็มๆโดยเฉพาะความใจถึงของจอร์จที่เพื่อนเจ็บผู้ชายคนนี้ก็เจ็บด้วยสำหรับจอร์จแล้วเหมาะสมที่สุดที่จะเข้าป้ายมาอยู่อันดับนี้เพราะมีเพื่อนสนใจมากที่สุดเท่าที่เรารวบรวมข้อมูลมาเลยทีเดียวสำหรับจอห์นเฮาดี้ผ่านเรื่องราวชีวิตมาอย่างโชคโชนมากมายและข้ามข้ามเลยจุดคำว่าอันธพาลไปเป็นที่เรียบร้อยนี่คืออีกคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมือดีของเหล่าส่วนมารีแต่อย่างไรก็ต่างกับเพื่อนๆครับทั้งหมดนี้เราไม่ได้สนับสนุนให้น้องๆคล้อยตามและกระทำตามไม่ทำผิดไม่ต้องเป็นนักเรียนอันธพาลเชื่อเลยเกินครับเราก็โดดเด่นได้ในแบบฉบับของเรานี่เป็นเรื่องราวที่เราค้นคว้าข้อมูลโดยไม่มีการอ้างอิงจากที่ใดทั้งสิ้นเป็นข้อมูลที่เราทำขึ้นเนื่องจากระดับความสนใจของเพื่อนๆที่ติดตามผ่านคลิปและคอมเมนต์เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความไม่สบายใจให้กับใครผู้ใดหรือหากเพื่อนๆคิดว่าใครควรอยู่ในอันดับไหนหรือคิดว่าใครควรติดไม่อยู่ในคลิปนี้ด้วยคอมเมนต์มาบอกเราด้วยครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของเรา
ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจเราด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ